ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้ทาโกยากิพิซซ่าที่ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับนะครับหลังจากผ่านไปเนิ่นนานอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจส่วนบุคคลด้วยใช่ไหมกลมมากกลมน้อยก็โอเคแล้วแต่ศรัทธานะฮะถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพนะคือคนที่เขาทำขายที่เราเห็นในคลิปแบบปั๊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 บนั่นเก่งมากเขาทำทุกวันเขามีความชำนาญอันนี้เราทำเพื่อแบบโอเคเราอยากกินนะเราทำลองทำดูการหลักก็คือง่ายๆคือใช้ไม้กดพอเป็นไม้ใหญ่มันก็จะกดได้ง่ายขึ้นอ๋อแต่เมื่อกี้ผมใช้ไม้อันนี้ผมเท่าเทียมแต่พอเป็นอันนี้ปุ๊บคุณจะมีพื้นที่มากขึ้นคุณก็หมุนพยายามหมุนไปเก็บคอมันก็หมุนไปเมื่อกี้ใช้ไม้ใหญ่ไม้เล็กใช่จริงๆเนี่ยโอเคโอเคโอเคจริงโอเคก็ลองดูนะครับแล้วก็พอได้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยให้เขากรอบๆทั่วกันทั้ง360ชี้นี่คือความสวยงามของโลกใบนี้เดี๋ยวพอเกรียมเสร็จปุ๊บเราตักใส่จานเสิร์ฟแล้วเรามีชีสโรยหน้าด้วยติ้งหน้าครับผมพอเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเราก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าปกติเวลาเราไปทานทาโกยากิเนี่ยเขาจะมีซอสนะมีมายองเนสมีสันหร่ายมีปลาแห้งโรยข้างบนถูกไหมฮะแต่วันนี้เราไม่เอาแบบนั้นเลยเพราะว่าเรามีหมูหยองตราหมูหยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหมูเน้นๆหอมกลิ่นชีสและพิซซ่าอร่อยมากๆนะครับแปดลูกนะได้ๆโอเคน่ากินมากๆเลยนะครับชีสอุ้ยตายละมาจากนั้นก็นำมายองเนสที่เตรียมเอาไว้บีบราดบนทาโกยากิแล้วก็ต่อด้วยซอสพิซซ่าครับพร้อมโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสอีกทีจากนั้นเราจะเตรียมมอสซาเรลล่าชีสนะครับเราสองคนไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยคือถ้ามีการประกวดสุดยอดเมนูจากหมูยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีงบการตลาดก่อนนะเดี๋ยวเราจัดแคมเปญดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยจะวัดจากเทปนี้นะฮะรายการนี้ออกอากาศมีคนซื้อหมูหยองอบกรอบตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปทำเมนูพวกนี้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีครับไม่ต้องทำเมนูนี้ก็ได้นะซื้อไปกินเล่นซื้อไปแจกข้างบ้านซื้อไปกินซื้อไปซื้อเหอะ จากนั้นก็นำไฟมาเบิร์นบนมอสซาเรลล่าชีสให้ละลายแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาครับเก่งมากเลยอ่ะมากโอเคถึงแม้จะโอเคแล้วแต่หยุดที่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าพระเอกของเราหมูยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่กิจกรรมท้ายรายการนะครับวันนี้เท็ดดี้นานาพูดคำว่าหมูยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปกี่ครั้งนะฮะผู้โชคดีที่ตอบถูกนะครับและเป็นอันดับแรกนะครับไม่มีอะไรแค่อยากให้สนุกกันฝั่งตั้งนานนิดนึงโหคุณเพิ่มความเป็นพิซซ่าหน่อยฮะออริกาโน่นะฮะโรยออริกาโน่ไปหน่อยนะคะคุณไม่สมควรทำขายแล้วคุณต้องอะโอ้โหชื่อเมนูว่าทาโกยากิพิซซ่าทาโกยากิพิซซ่าเสร็จแล้วครับทาโกยากิสีเหลืองทองชิ้นโตที่มีความกรอบนอกและอัดแน่นไปด้วยไส้หมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีกลิ่นหอมของเครื่องพิซซ่าแบบเน้นๆเนื้อหมูเต็มๆคำที่ผสานกับชีสเยิ้มๆที่เบิร์นไฟจนหอมและท็อปปิ้งด้วยมายองเนสซอสพิซซ่าและหมูหยองอบกรอบเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะติดใจอย่างแน่นอนเป็นเมนูที่มั่นใจเลยแหละว่าไม่ใช่แค่เด็กๆที่ชื่นชอบอายุเท่าไหร่เจอเมนูนี้เข้าไปก็ต้องกรี๊ดอ่ะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์นิสักนำเสนอเมนูนี้ครับผม เอาละค่ะฟู้ดไฟโตสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเมนูอร่อยๆกับนานาเทดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้เทดดี้นานาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับทาโกยากิพิซซ่าที่วันนี้ได้นำโจทย์อย่างหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำเมนูอย่างทาโกยากิกันยังไงก็นำสูตรที่ขึ้นอยู่นี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับถ้าอันนี้แป้งนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรนะถ้าไม่มีเตาอ่ะอะไรนะโอโคโนมิยากิใส่ผักใส่อะไรเข้าไปในนั้นแล้วก็ผัดเอาไหมกระทะในนั้นเลยก็ได้นะคนละกระทะเอาปะอ่ะท้าเหรอทำไมมองอย่างอะไรอย่างนั้นนะก็แล้วแต่จะพลิกแพงดู